เริ่มแบบนี้ครับตั้งแต่โฟคิงจบไปเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูหนังเนรมิตหนังฟิล์มอีกเลยครับทั้งๆที่ระหว่างทางเนี่ยโอ้เขาก็ย,ยันทํามากนะครับทําออกมามากกว่าค่ายหนังในยุคนี้ทุกค่ายแลลวผมว่านะแล้วก็ออกไปทางหนังสยองขวัญหนังชูลเลอร์หนังสัตว์ประหลาดอะไเต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นคืนหมีฆ่ามีไลโอแย้ยักษ์ออกมาด้วยแล้วก็มาถึงร้อยขาวัน0 0 เรื่องนี้นะครับผมไม่มีข้อมูลอะไรเลยครับร้อยขาคืออะไรผมยังไม่แน่ใจเลยตะขาบมัง้งคงเป็นตะขาบแหละแต่ก็เป็นประมาณเนี้ยฮะระหว่างที่จะไปดูใครกำกับใครแสดงผมไม่รู้เลยครับรู้ว่ามีคุณคุณนิ้งชัญญาที่เคยดูแกเล่นในเด็กใหม่แล้วก็เป็นเด็กใหม่ภาคสองคนนั้นอะ่ะเล่นนอกจากนั้นแล้วไม่รู้เลยครับไปดูในหนังถึงจะเห็นแต ไอ้ไตเติลตอนเปิดเรื่องนะครับว่ามีคุณไม้พิรัฐเล่นมีคุณเบสมีกวางเดอะเฟสมีคุณเบนจามินมีดาราพอสมควรครับแล้วที่เพิ่งจะมารู้ในโรงหนังก็คือภาคภูมิวงจินดากำกับแต่อัน,นั้นเป็นข้อมูลเฉยๆผมก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรขึ้นมาแบบไม่ได้ไม่ได้ทำให้รู้สึกอะไรขึ้นมากว่านั้นอะไรมากมายนะครับแต่เป็นการบอกว่า การดูหนังเรื่องนี้เป็นการดูหนังแบบไม่ได้ทำการบ้านอะไรเลยครับพอเข้าไปดูผมเล่าก่อนละกันเผื่อใครจะแบบเอาไว้ตัดสินใจว่าเอ๊ะมันเรื่องเกี่ยวกับอะไรจะไปดูดีไหมเพราะว่าตัวอย่างที่เขาปล่อยออกมามันก็ดูไม่ค่อยได้เล่าเรื่องอะไรมากมายนะักเรื่องมันเปิดด้วยตัวละครที่เป็นเหมือนยูทูบเบอร์ครับเขอเดินอยู่ในป่าแล้วก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาแต่งตัวเป็นลัวลครอฟเลยครับแต่งตัวเป็นทูมเรเดอร์เลยคุณแคทเนี่ยตัวละครชื่อคุณแคท วันนี้นะคะเรามาอยู่กันออกเดินทางอีกแล้วนะคะก็ไปในป,ป่าครับเราก็ไปคนเดียวเราก็ไปป่าแบบเอ๊ะทำไมยังหาจุดกางเต็นท์ไม่เจอสักทีเนี่ยแล้วก็ประหลาดมากครับเพราะว่าเธอก็ดูไม่ได้เชี่ยวชาญกับการมาป่ามาจุดกางเต็นท์แล้วก็มาคนเดียวแบบนี้มากมหมนะักแต่เธอก็มาคนเดียวครับแล้วก็ระหว่างที่เธอกําลังไลฟ์อยู่หรือว่าบันทึกลงมาในมือถือตัวเองอยู่เนี่ยก็มียายคนหนึ่งมายืนข้างหลงังแล้วก็ไอ เธอหันไปเจอครับแล้วยายก็ใส่แมสเหมือนคนเป็นโควแบบเหมือนยุคโควิดปัจจุบันนะฮะซึ่งไม่ได้ผิดแปลกอะไรแต่ผิดแปลกคือที่แมสยายมีเลือดเปื้อนอยู่คือเหมือนไอมาแล้วมีเลือดนะครับคือผมเป็นน้องแคทเนี่ยผมไม่อยู่แล้วนะฮะป่านั้นอ่ะมียายแปลกๆแล้วไอเป็นเลือดอยู่แถวนั้นเนี่ยกูกลับแล้วนะครับแต่น้องไม่กลับน้องก็ยังอยู่ที่นั่นอยู่แล้วก็ตั้งเต็นท์อยู่คนเดียว มว่าใครดูหนังก็จะต้องดูหนังมาโดยตลอดก็จะต้องรู้สึกเลยครับว่าโอ้มันตักกะมันประหลาดมากเลยน้องดูไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรมากนักแต่ทําไมกล้าอยู่ในป่าคนเดียวเอ๊หรือว่าเชี่ยวชาญทําไมเจอตะขาบแล้วตกใจขนาดนั้นว่าถ้ามาป่าบ่อยๆน่าจะเคยเจอน่าจะน่าจะพอจะจัดการกับสัตว์ร้อยคลานอย่างตะขาบได้นะเอ๊ะถ้ามาเดินป่าคนเดียวน่าจะพร้อมกว่านี้นะทําไมเจอตะขาบมา คนเดินป่าก็คงไม่เอาโทรศัพท์มือถือเปิดไฟฉายในโทรศัพท์แล้วส่อง,งมั้งเขาควรจะมีไฟฉายที่มันแรงๆนะแล้วก็คว้ามาหรือว่าติดที่กระบะแล้วก็ส่องโะได้เลยที่เล่าต้นเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยมันก็จบลงด้วยฉากของตัวละครตัวนี้นะครับด้วยด้วยเรื่องสยองขวัญบางอย่างแต่ที่เล่าตรงนี้ให้ฟังเนี่ยเพราะว่าจะบอกครับว่าใครจะดูเนี่ยคุณต้องเจออะไรแบบนี้ทั้งเรื่องนะครับคือมันจะเต็มไปด้วย ทำไมมันทำอย่างงั้นทําไมตักกะมันประหลาดประหลาดทําไมมันไม่สมเหตุสมผลมันต้องข้ามเรื่องเหล่านี้ไปให้ได้ครับจริงๆตัวเรื่องร้อยขาเนี่ยไม่ได้เล่าเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในป่าที่เป็นตอนต้นเรื่องหรอกครับแต่ว่าเล่าเรื่องราวหลังจากนั้นพอสมควรพอเหตุการณ์ในป่าซึ่งเป็นต้นเรื่องจบลงเนี่ยก็มีโลโก้หนังร้อยขาขึ้นมาแล้วก็เป็นเสียงรายงานข่าวครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชาในารัฐมนตรีประกาศภาวะฉุกเฉินให้ทุกคนอยู่ในบ้านในช่วงโควิดอะไรแบบนั้นก็เป็นการบอกเราแล้วว่าหนังเรื่องร้อยขาเล่าเรื่องราวในช่วงเวลาที่ประเทศไทยเรารเผชิญกับวิกฤตโควิด -19 แบบรุนแรงแล้วก็มีการล็อกดาวน์ไม่ให้ทุกคนออกจากบ้านมีการตั้งศูนย์พักคอยมีการตั้งโรงแรมที่เป็นศูนย์กักตัวอะไรแบบนั้นครับโดยตัวหนังเล่าเรื่องราวอยู่ในฉากฉากเดียวครับเป็นฉาก โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งกำลังมีปัญหาทางด้านธุรกิจก็เลยตัดสินใจใช้เส้นสายอะไรบางอย่างครับเพื่อที่จะให้รัฐอนุญาตให้โรงแรมแห่งเนี้ยเป็นสถานที่กักตัวของคนที่มีความเสี่ยงโรคโควิดดังนั้นในโรงแรมเนี่ยก็จะต้องมีคนพักแล้วโอ้โหคนพักก็ผู้เข้าพักซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคโควิดแต่และคนก็มาด้วยคาแรคเตอร์ที่เหมาะสมกันจะเป็นหนังทริลเลอร์มากๆครับ มีคุณไมค์พี่รัตซึ่งเป็นแบบหมุอนภาทาประสาทนะครับไม่พูดไม่จะอารมณ์ฉุนเฉียวตลอดเวลามีสองพี่น้องคุณนิ้งแล้วก็คุณเบนจามินเป็นสองพี่น้องยูทูบเบอร์และอันนี้ตลกเพราะว่าพอทั้งหมดเข้าไปพักในโรงแรมเรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้จัดก,การโรงแรมครับซึ่งแสดงโดยคุณเดวิดอศวนน์ก็ได้รับการแจ้งจากลูกน้องว่าพี่ดูนี่สิสองคนนี้อยู่ในโรงแรมเรานะ ก็คือคุณนิงกับคุณเบนจามินเนี่ยแหละครับเขาเคยไปถ่ายรีวิวโรงแรมอื่นแล้วก็ดา่ดานู่นด่านี่ว่าแบบโอ้ห้องน้ําสกรปรกมากเขาบอกว่าเนี่ยพอคลิปมันกลายเป็นไวรัลนะครับพี่โรงแรมนั้นแทบจะแจ้งเลยครับอันนี้ก็ตกตกประมา,มาวิตกกังวลเลยครับเพราะว่าโรงแรมก็วิกฤตอยู่แล้วถ้าเกิดมามีข่าวไม่ดีอีกเนี่ยก็จะอาจจะทําให้โรงแรมมีปัญหาได้เรื่องเล่าในโรงแรมภายใต้สภาวะที่เป็นแบบนี้ครับ ไอ้ผู้จัดการโรงแรมไม่อยากให้มีเรื่องเสีย,สยหลุดออกไปจากโรงแรมแขกแต่ละคนดูไม่ปกติแขกไม่ปกติไม่พอสตาฟที่เป็นสตาฟหน่วยพยาบาลที่อยู่ในโรงพยาบาลก็ดูไม่ปกติครับเพราะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยมันมีน้องยูทูบเบอร์น้องแคทเนี่ยที่เข้าป่าไปในต้นเรื่องเนี่ยมาเป็นพยาบาลด้วยแล้วก็หนังจงใจให้เราเห็นอย่างชัดเจนครับว่าตัวละครตรงนี้ยิ้มแบบ ยิ้มผีๆเลยนะครับยิ้มผีๆเลยทันทีผมจะเล่าแค่นี้ครับว่าเนื้อเรื่องมันมันเซตติ้งมันประมาณนี้หลังจากนั้นก็เกิดเรื่องวุ่นวายครับมีผีมีปีศาจมีคนตายใครเป็นตัวจริงใครเป็นอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ให้เราลุ้นระทึกไปจนตลอดทั้งเรื่องใครได้ดูผมว่ารู้ได้ทันทีครับว่าร้อยขามันคือเดอะติงครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ เดอะติ g คือหนังของจอห์นคาร์เพนเตอร์ระดับตำนานนะครับที่เป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาก็เลยเรียกมันว่าเดอะติงและความที่มันเหมือนเดอะติงของจอห์นคาร์เพนเตอร์เนี่ยมันเหมือนเพราะว่าอะไรมันเหมือนเพราะว่าอันนี้คือว่าเป็นเสน่ห์ของร้อยขาอันหนึ่งนะครับมันเหมือนเพราะว่าร้อยขาไม่ได้เล่าเรื่องของตัวละครกลุ่ม,มนุษย์ที่ต้องเผชิญกับสิ่งประหลาดอย่างเดียว แต่ว่าพวกเขาต้องต้องระแวงกันเองนะครับประเด็นหลักของโดติงคือมันอยู่ในพวกเราใครคนใดคนหนึ่งโดนมันยึดละมันโดนมันยึดล่างไปแล้วแกใช่ไหมแกใช่ไหมแกใช่ไหมคือไอ้เคิร์นเซลต้องทําแบบเนี้ยตลอดทั้งเรื่องครับโดติงเนี่ยซึ่งร้อยขาเอาอันนั้นมาใช้ครับเอามาใช้แบบชัดๆเลยก็คือ ในกลุ่มตัวละครไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วใครกันแน่ที่โดนไอปีศาจตะขาบดึกดำบันเนี่ยสิงอยู่ในตัวเราจะทำให้อีกฝั่งไว้ใจได้ยังไงเราจะยืนยันได้ยังไงว่านั้นไม่ใช่เออนั่นคือสิ่งที่เขาเล่าอยู่ครับซึ่งถามว่ามันดีไหมมันก็สนุกดีครับมันก็ตื่นเต้นดีมันก็อยากรู้ว่าเออสุดท้ายแล้วไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมัน มันเกิดขึ้นเพราะว่าตัวปีศาจมันจะเอาอะไรแล้วคนที่มันอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยซึ่งดูเป็นคนธรรมดามากๆเนี่ยแหมผมไม่อยากจะใช้คําว่ามันจะเอาชีวิตรอดเนาะแต่มันจะมันจะมันจะอย่าอย่าเรียกว่ามันจะชนะเลยครับเรียกว่ามันจะออกไปจากที่นี่ให้มันไม่ตายเนี่ยมันจะทํำยังไงได้เพราะว่าไอ้ผีบ้านนี่โหดมากเลยครับโหดแบบโอ้อันตรายร้ายแรงเหมือนกับหนังปีศาจเรื่องอื่นๆนะครับฟุบๆแล้วก็แบบ อาวุธหนักเยอะครับสู้ด้วยยากสู้ด้วยลำบากตัวหนังตลอดทั้งเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะปุูปูปะปะพอสมควรฮะดูมีปัญหาตลอดระยะทางแต่ก็มีความบันเทิงในแบบของมันครับผมว่านะมันมีทางแก้อันเนี้ยที่ดีนิดเดียวเลยคือตัวหนังอ่ะดันทำซีเรียสซีเรียสแบบทริลเลอร์เรืดราม่าแบบ นั่นจะเป็นเรื่องพี่น้องพ่อลูกไม่ถูกกันอะไรมวกเยอะแยะไปหมดครับซึ่งความเป็นดราม่าเนี่ยมันมันกลบลูแบบมันกลบรอยแหว่งรอยแบบรอยที่ไม่ค่อยรอยที่ดูมีปัญหานะฮะว,วะหวะเหล่านั้นไม่ได้ฮะถ้ามันดึงตลกซะหน่อยเนี่ยเหมือนเราดูไอ้เควินเบคอนที่หนีปีศาจที่อยู่ใต้ดินนะฮะเซอร์มออะไรอย่างนั้นอนะ่ะผมว่ามันจะไปได้ดีเลยนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ย มันมีอารมณ์ที่คล้ายๆจะเป็นแบบนั้นอยู่แต่ไม่ได้ใช้มันใช้นิดเดียวแล้วทําท่าเหมือนแบบฉันจะไปภาคต่ออะไรแบบนั้นน่ะเออซึ่งซึ่งผม่าไม่ได้ต่อหรอกแต่ผมกลับรู้สึกว่าแหมท่านหนังนะพยายามโฟกัสชัดๆนะแล้วก็เล่าเรื่องที่เกิดในโรงแรมเนี่ยเอาครึ่งเรื่องพอให้คนมันเดาได้ว่าคนมันเดาได้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นเรื่องประมาณเนี่ยเหตุการณ์ สยองขวัญเกิดขึ้นที่โรงแรมปีศาจอยู่ตรงไหนกันแน่แล้วคนเหล่านี้จะเอาตัวรอดจากปีศาจไปได้ยังไงเนี่ยผมว่าคนดูที่เขาดูหนังปีศาจมาเนี่ยเขารู้อยู่แล้วร้อยทั้งร้อยมันก็จะมาออกทรงนี้แต่ครึ่งหลังอน่ยพอมันผ่านเหตุการณ์นั้นไปหนึ่งปีหลังจากนั้นหนังเหลือเวลาอีกน้อยมากครับแต่สิ่งที่หนังกําลังเล่าอยู่มันดูมันดูไปในทางที่เราเดาไม่ได้ดีครับผมกลับรู้สึกว่าถ้ามันเอาไอ้หนึ่งปีหลังจากนั้นตอนท้ายเนี่ยเอามาเริ่มสักครึ่งเรื่องนะครับแล้วเล่าเรื่อง ประหลาดประหลาดอันนั้นเนี่ยไว้ในครึ่งหลังของหนังให้มันกลายเป็นเหมือนเหมือนกับอีกบทหนึ่งเนี่ยผมว่าน่าจะสนุกกว่านั้นนะครับโดยรวมแม่จะบอกว่าร้อยขาแย่แย่ไม่ควรไปดูเลยไหมเนี่ยก็เราก็พูดแบบนั้นไม่ได้ซะเลยทีเดียวนะครับมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยนักสแสดงที่อยู่ในเรื่องก็ก็ไม่ได้ดูง่อยเปรีย้ยเสียขานะคุณเข้าใจคํานี้ไหมฮะ หลายเรื่องเราเราเห็นหนังที่มันไปไม่ไหวเพราะว่านักแสดงไว่วยเปรี้ยสีขาเนี่ยมันดูแทบไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าร้อยขาเนี่ยแต่ละคนยังพอยังยังเล่นได้ยังเล่นได้ยังน่าเชื่อถือยังดูแล้วดูเอาวะเราเราดูไปได้เราติดตามไปได้บทของพระเอกผมว่าเซตคาแรคเตอร์ประมาณนี้เหมาะแล้วก็ทำให้ดูไม่เคอะเขินเป็นยังไงต้องไปดูในหนังนะครับผมจะไม่บอก แล้วมันเป็นเหมือนบอกผมมันเป็นเหมือนกับที่ผมบอกไว้ตอนต้นทับว่าร้อยขาเนี่ยเข้าฉายในโรงเนี่ยออืถ้าจะตามหาสําเร็จเนี่ยผมว่าเหนื่อยครับลาบากเพราะว่าหน้าหนังมันขายอู้ขายไม่ถูกเลยถ้ามาถามกันนะคุยกันว่าขายยังไงดีเนี่ยอ้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะเอาอะไรมาขายเพื่อที่จะให้มันบอกโอ้มันดูเด่นขึ้นมาจากหนังฝรั่งที่ซึ่งอยู่เนี้ยคนเลือกจะซื้อตัวหนังเขาก็เลือกมากมากๆนะครับเขาก็ช่างมี มีกฎเกณฑ์ในการที่จะซื้อตัวหนังสักเรื่องนึงเนี่ยเยอะแยะไปหมดครับโอ้จะไปเอาเงินเข้ามาซื้อตัวร้อยขาเนี่ยผมว่าไม่ใช่ง่ายๆแต่ผมว่าถ้ามันอยู่ใน Netflix นะระเบิดระเบ้อผมว่าคนดูกันชิบหายอะ่ะมันดูง่ายดีจุดเด่นและเป็นข้อที่ดีที่สุดของร้อยขาเนี่ยเป็นหนึ่งในอย่างที่ผมว่าหนังสยองขวัญแล้วก็หนังสัตว์ประหลาดยุคใหม่เนี่ยหลงลืมไปครับ ร้อยขาเป็นหนังสัตว์ประหลาดที่รู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่ครับและไม่พยายามจะลึกซึ้งไม่พยายามจะแบบว่ากูต้องเป็นหนังดีแบบดีเด่นมีพล็อตอันซาบซึ้งมีการสะท้อนนู่นสะท้อนนี่แบบ่อย่างคมคายร้อยขาไม่ได้พยายามทำแบบนั้นครับผู้กากับเขารู้ว่าเขาทำอะไรอยู่จะดีจะเลวอย่างน้อยร้อยขาก็ยืนอยู่บนความเป็นหนังชูเลอร์ที่ เราจะจับตัวละครกลุ่มหนึ่งนะเราจะสร้างตัวละครก่อนอันนี้ก่อนเราจะสร้างตัวละครกลุ่มหนึ่งนะที่ดูมีความน่าสนใจอ่มีครอบครัวที่มีประเด็นกันมีพี่น้องนักแฉโรงแรมที่เอ๊ะดูมีความผิดปกติอะไรในตัวน้องสาวบางอย่างอ่มีตัวละครไอผาาร้ผู้จัดการนะผู้จัดการผู้จัดการไอ้ไอ้ไอช้ชั่วชั่วยังไงบ้างชั่วทั้งเรื่องเรื่องเอาเปรียบลูกน้อง ชั่วทั้งเรื่องแบบทำผิดกฎหมายชั่วทั้งเรื่องแบบจะเอาโรงแรมนี้ให้รอดให้ได้โดยไม่สนใจจริยธรรมอะไรทั้งสิน้นนะแล้วโรงแรมก็ต้องมีลูกน้องที่ฉันออกไปจากที่นี่ไม่ได้เพราะว่าฉันติดขัดเรื่องการเงินเหลือเกิน,นใสตัวละครเหล่านี้เข้าไปครับแล้วก็บีบตัวละครเหล่านี้ด้วยสถานการณ์ที่ที่คาบเกี่ยวหรืออย่างระหว่างความเป็นความตายใส่สัตว์ประหลาดเข้าไปใส่ฉากสยองขวัญเข้าไปบีบ ไล่มันไปจนจนมุมแล้วก็มันจะดิ้นออกจากมุมนี้ได้ยังไงเออเขาก็ไปตามนั้นนะครับซึ่งถามผมนะผมว่าคนดูหนังสยองขวัญทํานองนี้ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าน,นี้ครับทําแถวแถวเนี่ยให้ดีก็พอแล้วซึ่งผมว่าเขาทําพอได้ครับถ้าหนังเรื่องนี้ฉายสักยุคหนังไทยรุ่งเรืองนะครับผมว่าน่าจะไปได้ เพราะมันมันเพราะว่ามันพอได้มันอาจจะไม่ได้ดีเด่นดีงามโอ้โหสมบูรณ์แบบอะไรมากมายนักนะครับแต่มันพอได้ผมถึงบอกอไงล่ะครับว่าคุณอาจจะไม่อยากดูในโรงไม่เป็นไรคุณรอมันลงสตรีมมิ่งอะ่ะผมว่าคุณเปิดดูไม่ผิดหวังแน่นอนครับมันหนุกในแบบของมันฮนะมันหนุกได้หลายมิติด้วยมันหนุกทั้งดูเอาหนุกเลยดูเอาแบบ ตื่นเต้นเลยดูติดตามตัวละครเอาใจช่วยเลยรอดได้ยังไงเอาอย่างนี้ชันหน่าแล้วเอาไม่ได้ยังไงดีเธอจะรอดไหมแบบเนี้ยก็พอได้ครับหรือคุณจะดูแบบดูแล้วก็คุยกันไปนะครับโหมันทําอย่างนี้ทําไมว่าทาไมตัวละครไอ้เดียนมันโง่จังว่ามันจะลงไปตรงนี้ทําไมเอา้าอีเด็กนี่มึงจะวิ่งไปไหนเนี่ยทาไมไม่กลับเข้าห้องอะไรแบบเนี้ยเราดูแบบนั้นก็บันเทิงไม่ต่างกันเนี่ยก็บันเทิงได้เหมือนกันดังนั้นแล้วผมว่าร้อยขาเนี่ย ก็ตอบโจทย์ความบันเทิงใช้ได้ครับฟังแบบนี้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณจะไปซื้อตั๋วดูมันไหมเนี่ยพิจารณาเอาเองกันแล้วกันนะครับแต่อย่างน้อยๆที่สุดเนี่ยทั้งนักแสดงทั้งงานสร้างทั้งผู้กำกับงานที่เขาทำกันออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์เป็นหนังที่ดีประเสริฐไร้รอยต่อทอเต็มผืนสวยแบบเจ๋งคมคายบท ดีเฉียบขาดมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นครับแล้วมันก็อาจจะห่างไกลกับไอ้สิ่งที่เป็นแบบนั้นห่างไกลาจากความสมบูรณ์แบบมากๆก็ได้แต่อย่างไรก็ตามเรายังไม่เห็นร่องรอยของความลวกและไม่ให้เกียรติคนดูจากหนังเรื่องนี้ครับเราเห็นว่าผู้กำกับน่าจะตั้งใจพอสมควรนะครับอย่างน้อยๆทั้งผู้กำกับและนักแสดงก็ดูตั้งใจในการทํางานงานนี้ออกมาแล้วมันก็ค่อนข้างจะออกมา ในแบบที่เขาอยากจะให้มันเป็นโอเคมันไม่เพอร์เฟกมันไม่เพอร์เฟกแต่มันก็ไม่แย่นะฮะดังนั้นสำหรับร้อยขาหนังไทยเรื่องล่าสุดจากนรมิตหนังฟิล์มผมว่าผมว่าให้สักหก็ได้ครับอาจจะไม่ได้มากนักแต่ก็ไม่น้อยนะครับและนี่คือร้อยขาครับ